ตักขึ้นมาอุ้ยเป็นก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวกินเองครับอุ้ยทำก๋วยเตี๋ยวกินเองที่ร้านใส่ตับใส่อะไรให้ไปจุกๆดูสิเนื้อฉ่ำๆเอ็นตุ๋นเขาสวัสดีครับทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยกันครับทุกคนที่ร้านเตี๋ยวตุ๋นนะครับเตี๋ยวตุ๋นบ้านสวนตอนนี้กี้อยู่ที่สาขาเท้าอินทาวครับทุกคนอร่อยติดใจนะครับขังไปกินที่บ้านจนวันนี้ต้องมากินที่ร้านเลยครับนี่เราจะมีก๋วยเตี๋ยวกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นข้าวกะเพราด้วยครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามากินกันยาวๆเลยนะครับวันนี้มาคนเดียวก็แบบว่าสั่งหม้อไฟมากินแต่ว่าเดี๋ยวจะห่อกลับบ้านนะครับแล้วก็จะมีเป็นเส้นนะครับปะกินกันยาวๆเลยนะครับทุกคนร้านนี้อร่อยครับเขาเป็นแบบว่าร้านดังจากลำพูนมาเลยนะครับพี่กี้เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แหละทุกคนแล้วก็ตามมากินครับเพราะว่ารู้สึกว่าชอบด้วยความที่เป็นแบบวัตถุดิบดีอะไรเงี้ยเรียวๆกันไปนะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้แบบว่าไม่ได้นัดร้านก็คือเข้ามาก็จะมีลูกค้าอยู่ข้างๆอยู่ข้าวกะเพราครับกะเพราเนื้ออร่อยเติมพริกน้ำปลานิดนึงเขาอร่อยด้วยความเป็นตัวเนื้อของเขาอยู่แล้วครับทุกคนจะบอกว่าเนื้อตุ๋นเอามาผัดกะเพราก็คือเอามาผัดแบบนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็อร่อยละอร่อยจริงเป็นเนื้อแบบกรุบกรุบกรุบสดน้ำนี่เขาแยกหมูแยกเนื้อนะครับดูน้ำมันต่างกันไหมนะครับน้ำหมูกับน้ำเนื้อต่างกันนิดหน่อยครับด้วยความที่แบบว่าพวกน้ำของหมูน้ำของเนื้อมันซึมลงตัวน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมคือใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวเนื้อเขาจะไม่ตุ๋นลำไยนะทุกคนมีแค่หมูที่ตุ๋นลำไยดูสิเนื้อฉ่ำอร่อยน้ำจิ้มแจ่วมะขามครับหม้อไฟแบบนี้เขาเริ่มต้นแค่260ครับทุกคนกินเป็นเกาเหลาก็ได้หรือจะเอาแบบเส้นลงไปลวกก็ได้ครับแต่ส่วนตัวกี้ก็ชอบแบบทั้งสองแบบอะเนาะแต่ชอบตักออกมาแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มาสดมันจะได้ไม่ต้องเสียของเนาะอันนี้เราก็ห่อกลับบ้านไปกินอีกตั้งหลายมื้ออร่อยเนาะชอบที่เอามาทำเป็นกะเพรานี่แหละครับทุกคนไอตัวเราชอบกินกะเพราชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วลงตัวร้อนปุบปับปุบปับปุบปับเลยครับร้านเขามีอยู่หลายสาขานะครับมีทั้งในกรุงเทพแล้วก็มีเชียงใหม่ลำพูนกรุงเทพเนี่ยก็ตอนนี้กี้อยู่ที่เราทาวอินทาแล้วก็แถวบ้านกี้ที่วังหินถ้าอิฐนนทบุรีแล้วก็ใครอยู่ในเมืองก็ศูนย์อาหารฮักไทยที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับโอ้อยากจะกินเยอะๆนะครับแต่ว่าเรามาคนเดียวไงดูดิเอ็นตุ๋นเขาเอาเส้นลงไปลวกนะครับทุกคนในหม้อไฟจริงหม้อไฟหม้อหนึ่ง260นี่มากินกัน
2 3 4คนได้เลยนะแต่นี้เป็นหม้อพิเศษนะครับอันนี้ราคาก็จะแพงขึ้นหน่อยแต่หม้อเริ่มต้นเขา260ตะกี้ว่ามันก็สามารถกินได้เยอะอ่ะทุกคนดูดิน่ากินมากตักขึ้นมาอุ้ยเป็นก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวกินเองครับอุ้ยทำก๋วยเตี๋ยวกินเองที่ร้านใส่ตับใส่อะไรให้ไปจุกๆครับทุกคนปรุงเรียบร้อยแล้วอู้คือเราปรุงนิดหน่อยครับกี้ไม่ได้ปรุงเยอะเหมือนกันเพราะว่ารสชาติเขากลมกล่อมลงตัวละใครชอบกินเส้นอะไรบ้างครับสำหรับกี้ก็คือต้องเป็นแบบเส้นเล็กคือที่สุดในดวงใจแล้วมันแบบกินแล้วมันแบบไม่ทำร้ายรสชาติของน้ำซุปเขาอะครับกี้พูดเสียงดังมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามีลูกค้าเดินเข้าเดินออกตลอดเลยทุกคนเกรงใจครับ ไม่เหมือนกินที่บ้านนะเราจะกินยังไงก็ได้ดูสิมีเนื้อเปื่อยเข้าไปด้วยครับอันนี้เป็นไม่ใช่เนื้อเปื่อยเป็นพวกแบบเครื่องในลูกชิ้นสังเกตดูนะว่าร้านไหนทำแบบใส่ใจในเรื่องของการกระบวนการทำหรือเปล่าคือพวกเครื่องในครับถ้าเครื่องในแบบมีความขมคาวอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าร้านนั้นแบบว่าไม่ค่อยใส่ใจแต่ร้านเนี้ยคือแบบไม่ขมไม่คาวเลยครับทุกคนไส้ดีมากหม้อนี้น่าจะกินได้ประมาณ 6-7 คนชอบสุดคือชอบพวกเครื่องในครับเครื่องในดีจริงทุกคนลองลงมาคือเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นมันกินแบบเพลินๆอ่ะมันเหมือนฟิลเรากินแบบชาบูกินแบบต้มๆชุกี้ชาบูอ่ะอ
ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวพี่ไปนั่งไลฟ์คุยกับทุกคนยาวๆดีกว่ามาทานยั่วๆเผื่อว่าใครอยากจะมาทานตามนะครับก็เชียงใหม่ลำพูนกรุงเทพมีอยู่4สาขาเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ตรงใต้คอมเมนต์ไม่อยากบอกเยอะเดี๋ยวคนเยอะมาๆมากินครับทุกคนถ้าร้านดีเราก็อยากบอกต่อโอเคครับทุกคนวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับมาทานกันได้เตี๋ยวตุ๋นบ้านสวนนะครับเสิร์ฟได้เลยมีหลายสาขาบ๊ายบายครับสวัสดีครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ